สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคําแนะนําในการทําโจทย์นะทำโจทย์ข้อสอบแบบแสดงวิธีทำบางครั้งเราอาจจะทดเลขได้คําตอบแล้วนะแต่พอเขียนเป็นวิธีทำนั่นนะเขียนวิธีทาอย่างไรให้ได้คะแนนเต็มนะหรือว่าถูกหักคะแนนไม่มากนักนะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําในคลิปนี้วิธีที่ดีคือวิธีที่นิสิตนักศึกษาทําได้นะ จกกำหนดให้เนะี่ยซิกมาเตั้งแต่1ถ infinite, 1. งึงอินฟินิต1ส่วน n อ็นกำลัง2มีค่าเท่ากับพายกำลังสองสอง่วน6ให้หาผลบวกของนะีพจน์แรกนะหส่วน1นึ่กำลัง3พจน์ที่2อนี่บวก3ตัวหาร1นึ่กำลัง3บวก2องกำลังนะ3พจน์ที่3านี่บวก3บวก5ตัวหาร1นึ่กำลัง3บวก2องกำลัง3บวก3ามกำลัง สนะีข้อสอบที่ดีนะควรจะมีพจน์ที่ n ให้เห็นนะถละไว้ในฐานที่เข้าใจนะถ้าเข้าใจไม่ตรงกันแล้วเนะี่ยคำตอบปลายทางอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะกติก,กาของหน,ะนังสือเรียนสสวทอบอกว่านะต้องบอกว่าพจน์ที่ n คืออะไรด้วยเนะีมันพสที่1นพที่2พจนพที่3พจน์ที่เอ็นก็1บวกสบวกหบวกไปถึง2องเอ็นลบห ตัวหารหนึ่งกำลัง3าบวกสองกำลัง3าบวกสามกำลัง3บวกไปถึง N กํากำลัง3นี่คือโพ์ทีเอ็นมันให้หาผลบวกอันนี้มีค่าเท่าไหร่เนี่ยเป็นข้อสอบแบบแสดงวิธีธร,รมเขียนวิธีทำรรอย่างไรให้ได้คะแนนเต็มอ่ะมาดูคำแนะนำกันให้ SN, เี่ยเป็นผลบวก N t e r เทม 1> a 1 a 2 a 3บวกถึง a n อันนี่คือพจน์ที่ n m นะตั้งแต่1ถึง n ดังนั้นตัวบนนี่นะสังเกตด,ดูเป็น1 1บวก3 1นบวก3บวก5นะ่ก็คือการบวกกันของเลขคี่นะ1บวก3บวก5บวก7บวกถึง2 n ลบ1นนี่คือพจน์ของตัวบนพจน์ตัวล่างนะ ซิกมาเคกำลังสนะเติมแรกก็มีตัวเดียวเทิมถัดไปก็มี2ตัวเนะเติมถัดไปก็มี3ตัวนะเติมที่ N ก็1ก็าลังสบวกสกำลังสบวกถึง N กํนกำลังสามซิกมาเตั้งแต่1ถึง M นะผลบวกของเลขเลขขี้มีค่าเป็น M กำลังสอนะอันนี้เป็นการเรียนนะ การสอบเลยนะหมายถึงว่าซิกมาตัวนี้เนี่ยนะสามารถอ่านได้แล้วเป็น M อ็กำลังสองนีแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ทดเลขเพิ่มหรือแสดงวิธีทำเพิ่มเติมนะซิกมาไอำลังหนึ่งซิกมาไอำลังสองซิกมาไอกำลังสามนะหรือผลบวกของเลขขี้อ้างสูตรเลยนะตัวล่างนะอันนี้ตรงไปตรงมานะซิกมา K คกำลังสาถึง M ก็ นะ m คูณ m บวก1ส่วน2ทั้งหมดกกําลัง2น,นี่เป็นสูตรนะของนักเรียนมปลายอ้างใช้เลยนะส่วนตัวนี้นะ1บวก3บวก5บวกถึง 2m ลบ1นะถ้าไม่กลา้าอ้างก็เป็น m กำลัง2ก็ถามครูผู้สอนก่อนว่าอนุญาตให้อ้างเลยไหมหรือว่าต้องแสดงวิธีพิสูจน์สั้นๆตรงนีนะ้แต่ไม่ถึงขั้นอุป,ปนยัยเชิงคณิตศาสตร์นะ จัดรูปแล้วเหลือเท่านี้นะเองกำลังสองตัดกันไปละแล้วก็สองที่เหมือนข้างบนก็เป็นเลขสี่นะสองกำลังสองปัญหาเนะี่ย sn ละเนะี่ยวิธีเขียนที่ดีเนี่ยนะทำอย่างไรจึงจะได้คะแนนเต็มไม่ถูกหักคะแนนเนีนะ่ยเะฉันมีส่วนที่ทุกคนอาจจะสงสัยนะผลบวกเลขคี่หนึ่งสามห้าเจ็ดบวกถึงสอง m ลบหนึ่งออกมาเป็นเองกำลังสองเนะี่ยถ้าไม่กล้าใช้ก็ถามครูผู้สอนก่อนว่า ต้องพิสูจน์ให้ดูไหมเนะีส่วนซิกมาเคกำลัง3ตัวนี้นะไม่ต้องถามะนะนักเรียนมปลายเขาท่องจำกันหมดแล้วซิกมาไอกำลัง1 Sigma 2, Sigma 3, นึ่งซิกมาไอกำลังสองซิกมาไอกำลัง3เนีเป็นสูตรพื้นฐานของนักเรียนมปลายเนะี่ยลิมิตเ n เมื่อ n เ,เข้าใกล้อินฟินิตนะ เมื่อเอเข้าใกล้ฟินิทนะผลบวกตัวนี้ก็เป็นอนุกรมอน,นันต์นะกระจายเทอมเพื่อให้เห็นชัดเจนนะต่อไปบวกเข้าลบออกนะโจกันดให้ว่าผลบวกตัวนี้คือพายกำลังสองส่วนหกนะพารามิตเอก็เลยมีค่าเป็นสองพายกำลังสองส่วนสามลบสี่ตกลงผลบวกของอนุกรมตัวนี้มีค่าเท่ากับ2องพายกำลัง2ส่วน3ลบ4 นนี้เป็นวิธีทำที่แนะนำนะนตัวสอบคำตอบเดยวใช้วุลแฟมแอลฟาการใช้วุลแฟมแอลฟาการพิมพ์สูตรการคำนวณน,นะประยยกต์ทางด้านคณิตศาสตร์ไปดูไว้เลยนะบันทึกไว้ให้เป็นเพลย์ลิสต์เลยนะนี่ก็เช็คคำตอบให้เห็นไหมสอง คูณไพ่กำลังสองส่วนสามลบทิ้งได้สี่นะแต่นี่เขาแยกตัวประกอบนะ,ะย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งนะดูตัวนี้ก่อนนะสองไพ่กำลังสองส่วนสามลบทิ้งด้สี่ตรงกันนะสองคูณพ่กำลังสองส่วนสามลบทิ้งด้สี่นะเพราะขณะที่ดูหนังสือนอกชั้นเรียนเตรียมสอบะนะ่ะจัดรูปเสร็จแล้วคำนวณเสร็จแล้วตรวจสอบคำตอบกันนะแต่ต้องเขียนพิธีทําให้เป็นนะ ข้อสอบโบราณเนะี่ยอันนี้นัเกเรียนมปลายเนี่ยเขาไม่รู้ว่าผลบวกตัวนี้คืออะไรเนี่ยก็กําหนดใหนะ้ต้องการวัดผลนะการจัดรูปพิชคณิตนะการอ้างใช้สูตรท่นเองนะก็อ,อย่าลืมนะว่า1นึ2บกสบวกหบวกสลบหะถามครูผู้สอนว่ายอมให้อ้างไหมว่าออกมาเป็น n อ็นกำลังสองนะถ้าไม่ยอมให้อ้างก็จัดรูปพิชคณิตนะทดเลขให้เห็นิ ข้อสอบโบราณปีต่อมาเนี่ยออกยากขึ้นหรือง่ายลงก็ไม่รู้นะลองเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันเนี่ยให้ซิกมาตัวนี้มานี่ยลบหนึ่งกำลังเบวกหนึ่งหารด้วยเอ็นกำลังสองออกมาเป็นพาพกำลังสองส่วนสิบสองให้หาผลบวกตัวเดิมแหละเนี่ยาการจัดรูปพิชศคณิตน่ะเราก็อาจจะเอาตัวนี้โยงเข้าหาสูตรนี้นะ ให้ a เท่ากับ sigma หนะึส, 1, ส่วน n กําลังส n ตั้งแต่1นึ่งถนะึงอินฟินิตนี่หมายถึงว่าโจทย์ไม่ได้กําหนดให้ตัวนี้ออกมานะเราต้องหาเองเพิ่มเติมโจทย์ให้ตัวนี้มาว่า b เท่ากับ sigma นะลบหกํลัง n บวกหส่วน n กําลังสองอันนี้กระจาสูตรได้เห็นชัดเจนแค่นั้นเองอันนี้คืโจทย์กําหนดให้มาเนะี่ยเราอยากรู้ว่า a มีค่าเท่าไหร่ a ลบ b a ลบได้ b บนะ้านพดของเลขขี่เนะี่ยตัวนี้ก็หายไปหักล้างกันไปตัวนี้ก็หายไปตัวนี้ก็หายไปนะพดเลขคู่นะอยู่นะแต่อยู่เป็นสองสองตัวนะก็เอาสองคูณข้าออกมาข้างนอกเห็นไหมจัดรูปพิชคณิตเนี่ยนะตัวนี้เขียนเป็นสองกำลังสองคูณหนึ่งกำลังสองตัวนี้เขียนเป็นสองกำลังสองคูณสองกำลังสองตัวนี้ก็เหมือนกันนะ หกมาจากสองคูณสามนี่แปดมาจากสองคูณสี่จัดรูปกัน,นข้อสอบนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าอยู่มปลายกําหนดให้แล้วก็วัดผลเรื่องจัดรูปพิชิษคณิตถ้าอยู่ในระดับแข่งครูลัะก็เป็นเรื่องของอนุกรมลูกเข้าลูกออกการหาผลบวกแต่ความรู้เหมือนกัน,นวิธีทาเหมือนกันเพียงแต่ว่าระดับอุดมศึกษาสอบแบบแสดงวิธีทำต้องเขียนวิธีทำให้เป็นอย่าให้ถูกหักคะแนน นะแต่ถ้าสอบแบบมอปลายแบบตัวเลือกทดเลขคําตอบถูกใช้ได้แล้วนะอ่ะมาดูตัวนี้ต่อนะมีตัวประกอบนะสองกำลังสองอยู่ดึงออกมาตัดกับตัวนี้ก็เหลือ1ส่วนสนะตัวนี้ก็คือตัว a นั่นเองเหลือ a กับ b ีนะ B รู้แล้วพายกำลัง2องส่วนส,นสิบนสะจัดรูป A ก็ออกมาเป็นพายกำลังสองส่วนห เราก็เอาตัวนี้ไปแทนค่านะในวิธีทำข้างตนนะ้นก็จะหาผลบวกของอนุกรมที่โจทย์ต้องการได้นะนนะคลิปนี้กนะ็เป็นตัวอย่างสั้นๆน,นะเขียนวิธีทำอย่างไรนะให้ได้คะแนนเต็มหรือถูกหักคะแนนนะไม่มากนะนะักพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ